ปีหน้าทางเข้าของเราก็เจอหมาคอกี้มาต้อนรับเป็น10กว่าตัวเลยดูทำหน้างงกันอุ้ยมีลิงด้วยเห็นปะลิงอะไรวะมันไม่รับทุกตัวเลยอะน้องมันต้อนรับแขกแต่หน้าตัวนี้มันแปลกๆเหมือนนกครึ่งชิวาว่าเฮ้ยดูขี้เล่นมีความขี้เล่นมึงมันต้อนรับแขกทุกตัวเนี่ยกลิ่นเหม็นมากเลยเฮ้ยพี่ต้องกินใช่ใช่ไข่หอมค่ะไข่หอมดูนอนอ้าไม่มีความเป็นสุภาพสตรีใช่ชอบให้ชอบให้ลูกค้าจับพุงอ่ะดูสแกนนะครึ่งเดือน390นะครับเป็นแพ็กเกจได้1ชั่วโมงแล้วก็ได้1ดริงค์ได้ของของฝากแล้วก็ได้ถุงเท้าถุงเท้าเป็นแบบไหนอืมไม่มีอะไรครับใช่เป็นถุงเท้าสีดำเอาโกโก้แก้วนึงแก้วนึงมาเป็นชาเขียวนะครับชาเขียวที่นี่ก็เป็นชาใสไม่ใช่น้ำตาลนะคะอ๋ออย่างนั้นเราเป็นโกโก้2แก้วนะแล้วของฝากนี่คืออะไรเลือกได้เลยใช่ไหมมึงจะเอาอะไรหยิบให้กูเลยมันไม่มีตัวเงินตัวทองมีแต่สิ่งนี่สิ่งธรรมดาครับอันนี้มาใส่แล้วนะต้อนรับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ใส่ถุงเท้าเลยนะคะผมต้องถุงเท้าเลยเอาเงินแรกกันแล้วกันน่ารักมากแรกกับสิงโตเห็นปะเมื่อเอาสิงโตกลัวแรกปีหน้าทางเข้าของเราก็เจอหมาคอกี้มาต้อนรับเป็น10กว่าตัวเลยดูทำหน้างงกันอุ้ยมีลิงด้วยเห็นปะลิงอะไรวะมึงน่ารักมันปีนขึ้นไปได้ไงวะไม่กระจกน้องอย่าออกมึงน้องออกดูคอยต้อนรับนี่เป็นเวลาตัวผมน่ารักทุกตัวเลยครับน้องมันต้อนรับแขกแต่หน้าตัวนี้มันแปลกๆเหมือนนกครึ่งชิวาว่าเฮ้ยดูขี้เล่นมีความขี้เล่นจะเล่นใช่ไหมน้องหมาน้องหมาเล่นแรกผมแล้วนี่จำชื่อมันได้หมดทุกตัวจำชื่อเฮ้ยดูคำวิ่งวิ่งจะตบกันแล้วจะบอกกันแล้วดูอย่าทะเลาะกันมันคือกล้องหนูไม่เคยเห็นหรอกเนี่ยมันคือกล้องไงไม่เห็นกล้องเปียกหมดแล้วกล้องดูเป็นไงไม่ทุกตัวมันดูไม่เคยเห็นมาเลยดูหมาให้บอกว่าอย่าไปสนใจดิ่งอะไรคุณอันนี้จำชื่อได้หมดเลยป่ะครับอันนี้ยังเป็นลูกครึ่งเหรอไม่น่าใช่ผสมเชื่อว่าผสมเชื่อว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหลุดมามันแอบไปเอาเขาบอกว่าตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดมาแบบว่าแอบแม่มันแอบไปเอาชิวาว่าคนแม่อยู่เดียวมึงมันต้อนรับแขกทุกตัวเลยป่ะมึงดูดิมันมีความแบบว่าให้ความร่มเย็นใช่ต้องนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิไปแล้วด้วยให้ไม่ได้เราต้องขอโทษนวดนานนั่งนวดนานใช่มานวดฟิกขับไปนิดนึงมันขับถูกมันขึ้นมานวดให้จริงป่ะอันนี้พี่แมวมันนวดให้มันหมายความว่ายังไงครับรักที่เจอกันครั้งแรกก็รักกันแล้วเนี่ยดูแล้วตัวนี้ล่ะอุ้ยเล็บ
วดนวดนวดดูดิเออดีว่ะไม่ต้องไปนวดละชั่วโมงละ 3-400 มาตรงนี้แหละ390มีแมวนวดให้ด้วยได้ดิ้งฟรีด้วย1แก้วได้ซูเวเนียร์ด้วยได้ถุงเท้าฟรีด้วยที่ร้านอะไรครับร้าน Little Soul นะครับ BTS อ่อนนุชเดินมานิดเดียวไม่ไกลเดี๋ยวมันก็นั่งบินเข้ามาก็ได้อุ้ยดูดิมันกระโดดเลยมันกระโดดไปหาโอ้ตรงนี้มันฉลาดแน่เนี่ยแต่ละตัวฝึกมาอันนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ลาวาตัวนี้ชื่อน้องลาวาเป็นแมวพันธุ์อะไรครับแมวพันธุ์ทางลูกค้าแมวพันธุ์ทางแมวจรน้องเป็นแมวจรมันเชื่องเนาะเอ๊ะดูขึ้นมานวดให้อีกแล้วมีชั่วโมงละ2,390เท่านั้นนวดแมวไม่แพงเลยหนูอยากออกมาเล่นด้วยบอกปล่อยออกไปอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยจะเย็นจะเย็นน่ารักไหมรีมันน่ารักมากเลยอ่ะเขาบอกว่าปกติมันอยู่กับตัวกระรอกดินด้วยอ่ะหรือว่าตัวแพรรี่ดอกอ่ะเป็นสัตว์ที่แบบว่าอยู่กันเป็นสังคมหมู่แบบเป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นกลุ่มแล้วก็อยู่ร่วมกับสัตว์ชนิดเล็กๆอื่นๆด้วยอันนี้คือตัวเมียแคทนะครับมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศแอฟริกาเป็นประชาวิทย์แอฟริกาไม่ต้องอันนี้มันมาจากประเทศไหนครับแดนแต่ว่ากี่เดือนแล้วขั้วน่ารักมากส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ใต้ดินกลิ่นเหม็นมากเลยไม่ต้องกินมีต้องกินใช่ใช่เหมือนเฟอร์เรตอะไรอย่างงี้ไข่หอมค่ะไข่หอมดูความน่ารักดูดิมันเชื่องมากเลยอ่ะมันเหมือนแมวเลยอ่ะแคทเมียก็มีถิ่นอาศัยอยู่ที่ทะเลทรายคาราฮีรีทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกามีนิสัยแบบชอบอยู่กันเป็นกลุ่มเคยดูในสารคดีว่ามันชอบแบบอยู่กันเป็นกลุ่มแบบมองไปมองมาแล้วก็แบบว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นสัตว์ที่อยู่ใต้ดินถ้านอนมันก็จะเลยดูแปลกๆนิดนึงเห็นปะดูเหมือนเอาหัวมุดลงดินเห็นน้องตัวเล็กไม่ได้สกัดมันกระโดดได้ไหมครับดีอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะเป็นลูกครึ่งสฟิงค์กับครึ่งแมวอะไรครับเป็นอเมริกันเคิร์ลอ่ะอเมริกันเคิร์ลกับสฟิงค์จับได้จับได้ค่ะไอ้ขนมันเหมือนสฟิงค์นิดๆใช่ไม่เคยเห็นครึ่งสฟิงค์เลยสกายมันชื่อเฟนิกซ์สกายมันชื่อเฟนิกซ์ใช่เดี๋ยวเฟนิกซ์เป็นสกายมันชื่อเฟนิกซ์สกายมันชื่อเฟนิกซ์ใช่ค่ะเฟนิกซ์เป็นจิ้งจอกเชี่ยงหมดทุกตัวดูน้องดิดูให้เต็มเลยน่ารักไหมฟีนิกซ์บ็อกซ์ก็เป็นจิ้งจอกทะเลทรายมาจากซาฮาราที่แห้งที่สุดในโลกไอ้พี่ชี้แห้งที่สุดในโลกแล้วก็ตัวเล็กที่สุดในโลกด้วยซาฮาราคือเป็นทะเลทรายไม่ใช่ที่แห้งที่สุดในโลกนะคนอาจจะเข้าใจผิดจริงๆทะเลทรายที่แห้งที่สุดในโลกไม่ใช่ซาฮาราคือซานเปโดรเดอะลากาม่าอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศชิลีซึ่งตัวนี้ไม่ได้มาจากชิลีตัวนี้มาจากซาฮาราน่ารักไหมดูจิ้งจอกทะเลทรายเป็นจิ้งจอกขนาดเล็กถือได้ว่าเป็นสัตว์ในวงสุนัขที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกอ๋อนี่คือตระกูลเดียวกับสุนัขเหรอเนี่ยเพราะว่าทำไมมันเชื่องเชื่องตัวเต็มที่มีขนาดแบบเฉลี่ยแค่ 1.7 กิโลกรัมเท่านั้นสำหรับตัวผู้และตัวเมีย 1.2 กิโลกรัมก็คือเบามากเอาไปต้มอร่อยไหมอร่อยมากจิ้มจ้าต้มจิ้งจอกมันน่ารักมากเลยพี่เชื่องนอนต้มคิวเขาให้อาหารหมากินที่นี่รอยัลแคนินดูน้องลูกครึ่งน่ารักมากเบงกอลก็สมัครเมกันชาแท้น้องปกติมันทะเลาะกันบ้างเหรอไม่ไม่ใช่ไหมน่ารักมากเราต้องนำมาแล้วแต่ลูกคน
ขาจะได้เชื่อนะบัตเตอร์หายไปไหนคะแปลกๆมากเลยครับไม่มีขนนะน้องไม่มีขนน้องเป็นแมวสฟิงค์อันนี้ไม่มีขนไปเลเซอร์มาหรือเปล่าหนูอ๋อเปล่ามันเป็นแบบตามสายพันธุ์มันด้านเนี้ยเลเซอร์มา แบบนี้เลยเนียนเหมือนกันตัวนี้เห็นหน้ามันปะหน้ามันเหมือนคนน่ารักเชียวอันนี้จริงน้องอย่าตกอย่าคิดสั้นน้องอย่าคิดสั้นน้องลงมาก่อนนี่แมวสฟิงเปียกดันพระเจ้าว่าดูความยิ่งใหญ่ของมันไปน่ารักมากนะคุณดูนอนแผ่อันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียค่ะดูนอนอ้าไม่มีความเป็นสุภาพสตรีชอบให้ลูกค้าจับคุณดูแมวและคุณนอนอ้ามันดูน้องจีจี้น้องจีจี้มายืนมองนี่ถ้าน้องอยู่อเมริกาหรือแคนาดาคือโดนไล่ไปแล้วมันมาข้างถนนตอนนี้น้องอยู่ไทยน้องเป็นดาราแค่ตัวนี้แสดงว่าเลี้ยงดีมากคืออันนี้คือน้องโอเวอร์ไซส์นะครับปกติแบบคนไม่ได้ใหญ่เท่านี้อันนี้กี่ปีแล้วแปดปีน้องกินดีอยู่ดีมากน้องไม่กลับขนาดมันยากมันดีอยู่เขาบอกว่าเป็นหน้าคนเดียวแม่เป็นคนเดียวถ้ามันไม่สบายตัวมันจะปัดออกเองแล้วเนี่ยไม่สบายตัวไปนะเรื่องที่นี่เป็นปองๆมันมายืนห่าวแล้วนะหมาขี้ฉาตกยีไม่ค่อยดูมันไม่ค่อยเป็นหมาแบบอิจฉาเท่าไหร่มันดูง่ายง่ายแล้วกับตัวแล้วตัวน้ำหนักเท่าไหร่ครับประมาณ18 โล น้องเหมือนก้อนอะไรนะเนี่ยมากันได้เลยนะครับที่ร้านลิตเติ้ลซูอยู่ใกล้กับ BTS อ่อนนุชเดินทางสะดวกมากถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เด็ดๆจากเซนกิฮันเตอร์แล้วเจอกันใหม่ครับชาวอดิโอส